สวัสดีครับมาต่อบริษัทโมบายนั้นกันนะครับแกมารับรางวัลเช็คเชอร์ต่างๆนะไม่น่าจะมีอะไรมากเพราะว่าผมก็เล่นติดกันนะในช่วงนี้โอเคมาฝึกทักษะนะครับเพื่อเคลียร์เป้เรียนตำราทั้งหมดนะวงล้อน้ำแข็งเลเวลเท่าไหร่ละเมื่อกี้มองไม่ทันเก็บไปที่ความรู้นะครับเราจะเน้นเรื่องความรู้กันตอนนี้ 27% แล้วหมดวิชาการนะฮะความรู้ที่ยังไม่ได้รับก็คือสนธิสัญญาไฮเดลนะไปที่ไฮเดลจอร์ดีดูคัสนั่นเองตอนนี้อยู่ไฮเดลอยู่แล้วโอเคไปที่จอร์ดีนลูคัสนะวันนี้ขอใช้เมาส์นะครับนั่นแต่รู้สึกว่าพอกลับมาใช้เมาส์ก็เหมือนกับมันต้องลากเมาส์ไง แต่จอยเราแมปปุ่มไว้แล้วมันก็จะไปแบบทันทีไงก็เลยจอยก็ดีเหมือนกันนะอะไรอย่างนี้จะได้แบบเปรียบเทียบกันไงวันนี้แต่ว่าเน้นวันนี้เน้นมาอยู่ข้างหลังจอดีนี่เองนะได้รับความรู้สนธิยาได้ HP สูงสุดบวก2นะครับดีมากเก็บความรู้ต่อไปครับ 28% เลยเหรอโอ้โหเร็วมากโอเคสูตรลับของเบอร์แมนนะครับอยู่ที่เหมืองหินภาคเหนือคาเลสปอนตีไปครับแผนที่โอ้แต่เห็นสัตว์เลี้ยงหิวอยู่ต้องป้อนอาหารซะหน่อยป้อนจนอิ่มคิดขออาหารหมดน่าจะอยู่ที่ม้านะโอเคครับไปเอาต้องเลยมาหน่อยเปิดกระเป๋ามาโอเคนี่ไงน้ำออกทั้งหมดก็นะน้ำหนัก1ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดในแต่ละชิ้นนะมัน200ชิ้นก็200ลิตรเลยนะโอ้โหโอเคเอากลับเข้าไปครับใส่กระเป๋ามาโอเคไปที่นะเมืองภาคเหนือมองเห็นภาคเหนือนี่โอเคคาเลสปอนตีโอเคมาที่รายการนะครับคนที่สองมาดีขอตั้งค่าขนาด UI หน่อยฮะให้เป็น 100% นะเพราะว่าจะได้ใหญ่ๆเพราะว่าใช้เมาส์แล้วมันต้องกราฟิกก็ต้องกลับมาเซตแบบเนี้ยโอเคดีมากสงสัยเพราะมีการอัปเดตแพทช์ฮะโอเคชัดเจนแล้วนะเรียบร้อยทุกอย่างทุกประการโอเคในคาเลสปอนตีกดทีนึงนี่คนนี้นี่เองไหนอยู่ข้างหลังนี่พอสุดลับของเบอร์แมนนะเกี่ยวกับเนื้อนกคูนะทำอาหารต้มแล้วก็รอเนื้อแข็งตัวนะครับ1คืนโอเคเหมือนทำกับพะโล้หรือเปล่าเก็บ 29% แล้วหมดวิชาการนะความรู้ต่อไปนักปั้นปริศนาเซเลนเดียจตุรัสน้ำพุก็คือไฮเดลป่ะไฮเดลในตัวส่วนที่เป็นน้ำพุแม่ไม่เรียงเลยนะเราก็นึกว่าเรียงให้ต้องไปมาแต่ก็น่าจะเรียงอยู่ในกลุ่มของก็เรียกว่าพื้นที่เดียวกันเองเซเลนเดียก็เซเลนเดียหมดป่ะไม่มีแบบว่ากลับไปกลับมานะตอนหลังไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะเกณฑ์น่าจะอยู่ในโซนขวาล่างๆนี่นะครับโอเคเดินนี่ไง
พอใช้คีย์บอร์ดแล้วการเดินเนี่ยมันก็ไม่ค่อยสะดวกสบายอะเกมแพดเดินจะสะดวกกว่านี่นี่เลี้ยวขวาตรงนี้จอดโอเคลงมาข้างล่างเนี่ยไปทางนั้นนะฮะโอเคด้านตอนออกนั่นเองของเมืองแล้วก็ขึ้นบันไดตรงนั้นใช่เนี่ยเดินลำบาก WASD แล้วก็ไม่มีปุ่มรีเซ็ตหน้าจอด้วยนะเนี่ยรีเซ็ตมุมกล้องรีเซ็ตมุมอยู่ตรงไหนอ๋อนี่มีความรู้มหากาพย์ความรักได้ HP สูงสุด2นะครับโอเคค่ะก็มือเหมือนมีแบบคำอุปมาปุปมาไม้นะว่าอยากจะมีอะไรก็จะให้อย่างนั้นนะแต่ตอนนี้คือเรายากจนนะแล้วก็มีแค่ความฝันของข้าให้เป็นเหมือนแบบรองรับให้เหยียบโอเคความรู้การเล่นเร่านะครับได้ประสบการณ์รวบรวม 2% โอ้เป็นเด็กกำพร้านะแล้วก็เล่นเร่าเก่งมีคนบอกนะว่าแม่พ่อแม่จะกลับมาแต่ก็ไม่ใช่โอเคอะตรงไหนอีกรูปปั้นตรงนี้มีอะไรไหมอ้านี่ไงนักปั้นปริศนาความรู้ได้ HP สูงสุด2มาโอเคอะโอชื่อโอยุนนะอยู่สเวนเดียมากกว่า3ปีโอเค 31% แล้วความรู้หมวดวิชาการต่อไปนักแปลท่าผู้ยิ่งใหญ่ล้มในรุ่นนะไฮเดลแท็กโทนนะก็หาชื่อตรงนี้นี่ไงแท็กโทนจำได้ว่าน่าเป็นช่างตีเหล็กฝนตกที่ไฮเดลนี่ตอนนั้นจำได้ว่าใน PC สวยมากนี่ก็โอเคนะถึงแท็กโทนละโอเคแล้วอยู่ไหนแล้วเนี่ยความรู้นั่นเห็นอะไรแวบๆข้างบนนะอ๋อนั่นไงเหมือนเป็นตะกร้าใส่กระดาษม้วนนะนักแปลธาตุโรเมรุนเป็นผลงานการแปลธาตุที่ค่อนข้างจะโดดเด่นนะและมีชื่อเสียงโอเค 32% แล้วความรู้หมวดวิชาการต่อไปเป็นก้าวแรกของการเป็นนักการค้าได้แรงงานคนงาน1เหรอรู้จริงดิแต่ผมทำไปเยอะนะไม่เห็นจะมีผลช่องเพิ่มให้จ้างคนงานเพิ่มนะอาจจะเป็นความสามารถของคนงานมากกว่าพวกซัสซาหรืออะไรเงี้ยสแตทของคนงานเองโอเคนี่ไงก้าวแรกของการเป็นนักการค้านะครับอยู่ในโรงแรมนี้นะครับพูดถึงเกี่ยวกับนักขายนะโอเค 33% ครับเขารู้ต่อไปจริยธรรมของนักการค้าได้แรงงานคนงานหนึ่งไฮเดลบ้านพักคังคกทองก็อยู่นี่ดิโรงแรมแต่เมื่อกี้เห็นในโต๊ะอะไรอ๋อกันเยี่ยมเมเดียนะได้แรงงานคนงานบวก1นะครับเป็นเส้นทางไปสู่เมเดียนั่นเองเป็นแบบว่าความรู้ที่บอกว่าไปทางที่ต้นออกไกลเกจริยธรรมนักการค้าก็อยู่ที่บ้านคังคกทองก็ตรงนี้อยู่ตรงไหนวะหุ่นมือนะอยู่เข้าไปได้ยังไงเนี่ยวะโอ้ยเอ๊ะโต๊ะเนี่ยนั่นไงจริยธรรมของการค้าถูกต้องได้แรงงานคนงานมา1บวก1ครับเกี่ยวประวัติศาสตร์ของจริยธรรมนักการค้าเรื่องศิลปกรรมขั้นพื้นฐานอะไรอย่างนี้เขาเลือกต่อไปครับตอนนี้ 34% แล้วกลุ่มการค้าเซียนแคปิออนใกล้ๆลาล่าครับไฮเดลก็คือคนขายยานี่เองตรงไหนวะอ๋อนี่ไงจะรับความรู้กลุ่มการค้าเซียนนะก็คือชุดไอ้นี่ครับที่ชุดคล้ายๆจีนโบราณเนี่ยครับก็คือเหมือนแบบใน PC นั่นเองก็เลยคุ้นเคยโอเคครับตอนนี้มีภารกิจความรู้ได้นะครับตัวการประตูของพลังใหม่
รับรางวัลเป็นเพอร์ดำนะโอเคครับตอนนี้ 35% แล้วไปที่เด็กเป่าคุยครับ HP สูงสุด2ไฮเดลทำเควสมิตรภาพกับลาล่าโอเคก็กดไปที่มิตรภาพนะแล้วก็เควสใช่แล้วก็มีชื่อเควสเลยนะเด็กเป่าคุยเวลาที่พี่เกสก็เป็นแบบว่าเล่าเรื่องของเด็กเป่าคุยนะครับเดินตามเล่านิทานอะไรอย่างนี้โอเคครับมาดูที่เควสอยู่ตรงไหนวะอ๋อนี่เอ้ยไม่ใช่นั่นมันไปเควสหลักแล้วลงหลังลงจากหลังม้าออกข้างล่างสุดนะเป็นรูปคนเด็กเป่าปุ๋ยครับสนทนากับเกรสโอเคครับน่าได้รับความรู้เด็กเป่าปุ๋ย HP สูงสุดบวก2ต่อไปดับ 6% แล้วอ่ะโอ้ขึ้นเร็วเหมือนกันนะเหมือนความเฉลี่ยความรู้ละ 1% สหภาพนักขายอ่ะเควสต่อไปก็อยู่แถวเกสนี่เหรอก็อยู่ใกล้ๆนี่เนาะงั้นเทรดซะหน่อยฮะส่งของเทรดได้33นี่ไงใกล้ๆแกจริงด้วยครับแรงงานคนงานบวก1นะครับก็มีการแยกพื้นที่แล้วตัดราคากันนะก็คนที่ทำให้สงบลงได้คือเกรทคนนี้นี่เองตั้งสหภาพนักขายขึ้นมานั่นเองโอ้ขนาดนั้นเลยประวัติศาสตร์ก็ความรู้ 13.7% ละภารกิจนะนี่การเมืองหนึ่งนะเกี่ยวกับนั่นแหละที่เราเพิ่งได้มาด้วย 37% นะครับเปอร์เซ็นต์นะแล้วตอนนี้42/50นะในการที่จะได้พลังกำลังใหม่บวก6ไปครับความรู้ต่อไปเทเลดีสามมานะอยู่ไฮเดลใกล้ท่าเรือท่าเรือก็อยู่ตรงนี้นะนี่มีน้ำตรงนี้นี่มันอยู่ตรงไหนโอ้ตรงนี้เริ่มคือมันใบ้อ่ะแต่ว่ามันก็ต้องเดินหาบางทีก็เดินหายากเหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวขอเวลาในการสุ่มหากันนี่คนขายปลาอ่ะนี่ทักษะการเดินเรือไฮเดลอ้าวไม่ใช่นี่อ่ะมันเป็นคนอีกความรู้หนึ่งนะป้าตอนออกไฮเดลไม่ค่อยสนิท กับประเทศอื่นใช่ไหมโอเคฮะก็ยังไม่ได้ตัวที่เราต้องการนะคือนะศิลกิจสามัญอยู่ไหนวะได้อย่างอื่นแทนหาสักหน่อยนะแวบเดี๋ยวเราลองข้ามไปฝั่งนู้นดูนะมีสะพานแถวนี้มีอะไรไหมแล้วฝนตกนี่ก็มืดจริงๆนะต้องซื้อตะเกียงมาเนี่ยแต่เห็นร้านขายยาไม่เห็นมีขายตะเกียงเลยก็คงต้องมืดอย่างนี้ต่อไปโอเคข้ามฝั่งมาแล้วมีอะไรไหมแถวนี้ตรงนี้ไหมเนี่ยก็ไม่มีอะไรนะครับก็มีรังอยู่แถวนู้นก็ไม่มีอะไรไอ้ชาอยู่ไหนท่าเรือช่างกว้างใหญ่เนี่ยพอใช้เมาส์กับคีย์บอร์ดแล้วรู้สึกว่าไม่เวลาเดินหรือหมุนมุมกล้องเนี่ยมันค่อนข้างจะลำบากเหมือนกันโอเคกลับมาที่อีกฝั่งหนึ่งของเมืองที่เดิมอ๋อนี่ไงคนโหเป็นคนตรงนี้เนี่ยครับเศรษฐีสามัญชนโอ้สักทีนะก็เส้นผมบางภูเขาจริงเลยโอเครับความรู้อ้าวแหลกนะครับโอเค
คเกลือไข่แต่ไม่เสียงไม่ใช่เราไม่เสถียรหรอกทางเขาไม่เสถียรมากกว่าเพราะว่าเลนเราใช้ได้อยู่โอเคได้รับเลยฮะกดอีกทีก็ได้ได้แรงงานมาบวกหนึ่งนะครับแรงงานคนงานเกษตร 8% แล้วความรู้ต่อไปประวัติศาสตร์ยานพาหนะไฮเดลรถม้าที่จอดอยู่ทางหลักทางหลักทางหลักคือทางนี้ใช่ไหมเจอไหนเอ่ยรถม้าสุดแล้วนี่สุดทางแล้วไหนเอ่ยบางทีวิ่งเร็วๆอันนี้รถม้านี่คือรถม้าแตกไม่ใช่เราวิ่งเร็วๆโพลีกอนมันก็ยังไม่โหลดขึ้นมาไงบางทีก็หาไม่เจออันนี้ไงรถม้าใช่ไหมไม่ใช่เพราะมันอยู่ทางแยกอะมันไม่ได้อยู่บนถนนนะหลักน่าจะไม่ใช่นี่ม้าเห็นม้าก็เข้าหาหมดนะโอเคต้องเส้นนี้แหละนี่ไม่ใช่ความรู้รถม้าพังเป็นความรู้หนึ่งแรงงานคนงานบวกหนึ่งนะเป็นความรู้หนึ่งได้ซะงั้นโอเคเกิดสงครามนะมันทำให้รถม้าต้องพังไปหลายพลเรือนก็ต้องมาเดือดร้อนด้วยนะครับจากภาวะสงครามนั่นเองเออนี่ไงโอ้อยู่มืดๆตรงนี้นี่ไงนี่ไงประวัติศาสตร์ยามานะแรงงานคนงานบวกหนึ่งนะความรู้วิชาการ39%แล้วความรู้ต่อไปคือเด็กกำพร้าที่คลอดระหว่างสงครามถ้าประสบการณ์ตกปลาบวก 1% นะอ้าวหลุดซะงั้นเนี่ยมั้ยเน็ตผมดีนะแรงจะตายโอเคผมตัดผ้ามาคราวนี้เข้ามาใหม่สว่างขึ้นแล้วเกียร์นั่นนะทอดเด็กคลอดใช่ไหมมาที่ลาล่าก่อนอ๋อนี่ไงโผล่อยู่หลังลาล่าเลยฮะได้ฉายามาใหม่เลยได้ครับประสบการณ์ตกปลาบอก 1%โอเคภารกิจสงครามและอาวุธนะความรู้รับรางวัลเพอร์ดำหมู13เม็ดเลยเหรอโอเค 40% ละหมวดวิชาการความรู้ต่อไปความผิดที่ไม่ทำงานใกล้ฟาร์มอะไรฮันโดรเย่เปลี่ยนสถานที่สักทีสถานที่เรนเดียร์นี่แหละอยู่ข้างบนนั่นโอเคไปกันฟาร์มเลยฮันโดรเกียร์กดไปที่รายการนะไปที่ฮาเลดันอันรานฮาเลอาเลฮันโดรชื่อมันชวนให้ลิ้นพันจริงใกล้ๆใช่ไหมอยู่ตรงไหนข้างบนนี่ง่ายข้างบนโอเคความผิดที่ไม่ทำงานแรงงานคนงานบวกหนึ่งก็คือสแตทของคนงานที่คือแรงใช่ไหมเพิ่มขึ้นหนึ่งนะไม่ใช่แบบว่าได้คนงานมาอีกหนึ่งช่องไม่ใช่โอเคครับภารกิจวิชาการเศรษฐกิจหนึ่งนะได้เพอร์ดำมา6เม็ดกับยาเขียวเกสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วความรู้วิชาการของเราแม่มดฟาร์ม
คอยู่ตรงฟาร์มใช่ไหมฟาร์มของอเลฮันโดนี่แหละเดี๋ยวหาก่อนต้องเป็นบริเวณที่แบบว่าดูแล้วมีพวกกล่องลังอะไรพวกนี้แหละนี่ใช่ไหมไม่ใช่แถวบ้านว่ะนี่ไงนี่ไงโอเคเป็นอะไรแวบอ๋อนี่ความรู้แมมมอนฟาร์มได้ครับประสบการณ์ตกปลาบวก 1% นะสิ่งที่นางรักที่สุดคือฟาร์มนะแมมมอนกล่าวว่าที่ฟาร์มมีสิ่งมีชีวิตต่างๆอ๋อไม่น่าล่ะทำไมผีฟักทองมีผีฟักทองเพราะแมมมอนว่าโอเคครับความรู้ต่อไปครับตอนนี้ 11% แล้ว 41% นะความบริสุทธิ์ของผลึกดำใกล้ประตูตะวันตกเฉียงเหนือดอสันเย้ชื่อดอสันนี่รู้สึกสะดุ้งนิดหน่อยโอเคประตูตะวันตกเฉียงเหนือป้ายเปลี่ยนแผนที่อีกแล้วโอ้ถ้ามันไม่มีรายการความรู้ให้แล้วเราแบบว่าแผนที่มันกว้างใหญ่ขนาดโตขนาดนี้แล้วเราจะหาได้จากที่ไหนนะต้องเป็นทางผ่านจริงนะโอเคระหว่างเดินทางก็รับกระดิ่งซะหน่อยส่งมันจดหมายภารกิจโอเคมาที่กรีกส์แล้วใช่ไหมนี่กรีกส์ใช่ป่ะดูสีเขียวๆโอเคมาดูที่ประดับฟรีครับโอเคซื้อให้หมดนะเพิ่มเล็กน้อยซื้อให้หมดเข้าหนังสือภาพไปด้วยโอเคเปลี่ยนไปที่ฮะนี้อยู่แถวแล้วล่ะน่าจะกรีกนะประตูตะวันตกเฉียงเหนือแล้วเหรอโอเคไปที่ดอสันนะที่รายการโอ้ความรู้สึกช้าก่อนจะได้ประดับมาขึ้นหน้าจอก็เนี่ยรู้สึกว่าเซิร์ฟเวอร์หนาแน่นนะจริงๆคนเล่นเยอะโอเคอ๋อเราสร้างคนนี้เองโอเคแล้วนี่ความรู้อยู่ข้างหลังเขาความประสบของผลึกดำได้แรงงานคนงานบวกหนึ่งเอต้องพูดถึงความบริสุทธิ์ของผลึกดำนะแล้วก็เหล่านักเล่นนักเล่นแร่แปรธาตุนั่นเอง 12% แล้วความรู้ต่อไประดับผลึกดำลงสกัดนากาเอลงสกัดนากาอยู่ตรงไหนวะอ๋อนั่นไงเห็นเป็นแผนที่เลยโอเคอ๋ออยู่ด้านขวาตอนออกนะจากที่นี่แหละไปโอ้โหลงสกัดนากาโอ้โหแล้วใบแค่ว่าลงสกัดนากาแล้วมันอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยโอ้โหแถวซอนย่าป่ะแถวคนป่ะน่ามีซอนย่าอยู่คนเดียวเดินดูทั่วๆหน่อยฮะตอนที่สงสัยพวกลังพวกอะไรงี้ไม่มีตรงนี้ไม่น่าจะอยู่ใกล้ทางเข้าแผนที่นะเดี๋ยวคงต้องเข้าไปลึกๆฮะบ้านตรงนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวมีเครื่องสกัดตรงนี้เอ๊ะไม่ใช่ไม่น่าจะใช่ขอเวลาหาแว๊บนึงเก็บบ้านตรงนั้นป่ะหายเหยลางเลิงไม่มีโอ้ที่พวกนักไอ้พวกนาคามาที่แน่นาคาหนองน้ำตรงนี้เปล่าไม่ใช่โอ้เครื่องนี้ไม่น่าใช่ละโอ้โอ้มีตรงทางนู้นมีลึกๆเข้าไปอีกนะมีบ้านมีเบิร์นโอเย่เน้นไปที่บ้านก่อนเลยนี่โอ้โหกว่าจะเจอโอเคพอรับ
สำหรับผู้ดำแรงงานคนงานบวกหนึ่งเย่สำหรับของผู้ดำมี3ระดับนะโอเครักได้รับประทาดก็ใช้ความแข็งแกร่งของมันไม่เป็นประโยชน์นั่นเอง 43% วิชาการแปลท่านะภารกิจรับรางวัลเพิร์ลดำ12เมตรโอ้โหเยอะอยู่โอเค 43% ความรู้วิชาการความรู้ต่อไปยามานเคลื่อนย้ายค่าประสบการณ์ตกปลาวงหนึ่งใกล้ไข่ภาคใต้ใต้เซเลนเดียนนี่แหละค่ายทหารภาคใต้โอเคเดินก็เลยสงสัยแปลว่าทางออกมันอยู่ใกล้มั้งอยู่ข้างบนนั่นเองฮะโอเคงั้นระหว่างรอก็มาซื้อทับกระดิ่งนิดหน่อยครับซื้อซิลเวอร์ร้านทาลิสนะโอเคข้ามหาที่ละโอเคต้องเลือกอีกครั้งเลยโอเคไปนี่ขี่ม้าแล้วดีมากโอเคทำกระดิ่งต่อครับเปิดกล่องโอเคโหมีกล่องเยอะมากอ่ะช่องเป้หมดพอดีใช่ไหมโอเค118ต่อ130นะช่องเป้ธรรมดาโอเคงั้นมาใช้พลังควบแน่นโอเคข้ามแผนที่มันแล้วนะครับเราถึงยังโอเคใช้พลังสีดำก่อนนะครับจืดพลังควบแน่นเป็นเพิ่มพลังสีดำพุทธดำเลเวล92แล้วเวลาต่อสู้2078อู้เยอะอยู่เกเครื่องประดับด้วยเลยนะกรอบขาวกรอบเขียวลืมหนังสือภาพเลยไม่เป็นไรข้ามทางที่มาอีกแล้วแต่ว่ามาไกลมากจากตะวันตกมาทางใต้ออกมาทางตะวันออกหน่อยนะนี่ไงถึงละเกมรายการมาแล้วเกมรับรางวัลนาฬิกานาฬิกาขนาดกลางมาานี่ไงนี่โอเคได้ค่าประสบการณ์ตกปลาบวก 1% นะสำหรับเพราะการกับไล่นาการที่หลุดลายอู้ดีจริงๆเหรอมนุษย์กบกับมนุษย์อะไรอ่ะเขียนละนาการนี่มนุษย์อะไรอ่ะพอการนี่มนุษย์กบแน่โอเคภารกิจความรู้ประวัติศาสตร์1โอเคสำเร็จนะครับได้เพิร์ดามา2เองโอเค 14% แล้วความรู้หมวดวิชาการของเรานะครับต่อรู้ต่อไปวิธีเอาตัวรอดจากมอนสเตอร์ฐานค่ายฐานภาคใต้โอเคไปโอก็คือตรงนี้น่ะแต่อยู่ตรงไหนล่ะที่บอกว่ามีกองทหารอยู่ใช่ไหมเอ้ยเออกดทัศน์อ้าวนี่มันออกค่ายแล้วไม่น่าใช่ไม่น่าใช่กลับอ๋อนี่บัตรนี่บัตรเนี่ยนี่กองทหารเยอะเลยอาจจะอยู่ไหนอ่ะอ๋อนี่เมื่อกี้เห็นว่ากองปองไม้ตรงนี้นะวิทยาตัวรอดจากมอนสเตอร์ได้ครับประสบการณ์ตกปลาบวก 1% ดีมากความรู้ต่อไปตอนนี้ 45% แล้วของความรู้หมวดวิชาการนะครับเกภารกิจการศึกษา1โอเคครับความรู้ต่อไปเราอสูรในความมืดพลังทัศน์คนงานบวกหนึ่งนะครับดีมากนี่ทำตอนนี้ดีไหมเพราะว่าเรามีคนงานอยู่แค่13คนไม่ละทำไปใจเพื่อนๆนะคือเน้นเรื่องของความรู้ที่มันค่อนข้างจะเป็น อะไรที่ยากที่เราต้องช่วยกันหานั่นเองถูกไหมแล้วก็เน้นทางนี้ถูกแล้วนะครับก็เน้นมาทางเรื่องของความรู้นะครับแล้วก็เควสหลักก็คือตามความรู้เลยถ้าความรู้ต้องการเควสหลักก็ค่อยทำเควสหลักนะแนวการเล่นก็จะเป็นแบบนี้ในช่วงต่อไปจากนี้นะเกมมาหมู่บ้านกีสนะครับอ
ก็เข้าจุดวาร์ปเจวิหารสีเลือดนะครับคนที่เราต้องไปเจอคือแอนนาลินกลับมาแผนที่เก่าๆก็ดูดีนะตรงนี้นี่หรือเปล่าใช่ใช่ใช่สูตรในความมืดนะได้พลังทักษะคนงานบวกหนึ่งกาชาคาและมอสคานโอเคครับเหมือนโกงชีวิตตายแล้วฟื้นขึ้นมาใหม่ได้โอ้โอเคครับ 46% นะความรู้เหมือนวิชาการขอรู้ต่อไปคุณสมบัติของนักตำอาหารความสามารถของคนงานบวกหนึ่งนะประตูตะวันตกเฉียงใต้ไปเฉียงใต้เฉียงใต้โอเคก็ไล่จากตรงนี้ไปครับฐานที่จะวกไปวนมาก็แล้วแต่รายการเลยนะครับจะได้ไล่ไปในทางใดทางหนึ่งนั่นเองเกณฑ์พลังกำลังสูงสุด243แล้วนะเย่อู้เยอะอยู่นะเกณฑ์มากระดิ่งกันหน่อยฮะทักทายเพื่อนๆได้คะแนนความร่วมมือมาโอ้โห100อันเลยดูตอนออกเฉียงใต้โอ้แผนที่นี้ยังไม่มีความรู้ของ NPC เลยฮะอ๋อเราเพิ่งมาเหรอเนี่ยอย่างนั้นไล่ไปแล้วอานอนพัฒนาเย่ yeah. แรงงานคนงานบวกหนึ่งนะครับต่อมาโมนิกอ๋อเป็นนาคพัฒนาได้ค่าประสบการณ์ตกปลาบวก 1% น่าจะอยู่แถวนี้นะความรู้มีป่ะเออติดทำไมใช่ตรงนี้แล้วตรงไหนล่ะนี่ทางซ้ายหรือเปล่าอ้อวันนี้นี่เองที่อ่านหนังสืออยู่นี่คุณต้องการของนักอาหารความสามารถของคนงานบวกหนึ่งเย่ฝีมือครับอยู่ที่ฝีมือนั่นเองแล้วคนทำอาหารส่วนใหญ่ก็สรีระก็ค่อนข้างจะอ้วกชิมรสชาติอาหารบ่อยเกียร์ความรู้หมดวิชาการ 47% แล้วภารกิจการศึกษา2สำเร็จนะเย่ได้เปิดดำมา5เม็ดเกียร์ความรู้ต่อไปสะพานหอสังเกตการณ์โอ้หอสังเกตการณ์สะพานที่ถูกตัดขาดเราจำได้จำได้แล้วเขตสันติภาพมานั่นไงข้างล่างที่เจอพวกอัศวินเงาครั้งแรกแต่คนที่แถวที่นี้ครบแล้วนะเออครบพอดีโอเคไปแล้วขอสังเกตการณ์เชื่อมกับแถวที่นี้พอดีด้วยเนี่ยมันชอบมีบักเล่นเกมเกาหลีต้องก็นะทำใจนิดนึงครับอาจจะมีบักเยอะกว่าเกมญี่ปุ่นนะขอสังเกตการเกมแปลงไหนวะเนี่ย
ปิดทางปิดทางงงอ๋อต้องไปตามลูกศรคือถ้าเราเข้าแผนที่มาใหม่แล้วมีลูกศรไปทางไหนคือเป็นทางที่เข้าแผนที่ลึกๆเข้าไปนะโอเคเก็ตต้องเข้าใหม่เพราะมันไม่มีเราต้องเดินเองนะโอเคต้องมาข้างล่างนั่นนั่นไงสะพานที่เดือดตัดขาดตรงนี้นะโอเคลงจากรถม้าเอ้ยลงจากม้ายังไม่เป็นรถม้าอ๋อตรงนี้นี่เองได้พลังโจมตีวงหนึ่งเลยนะโอ้โหอันนี้ชอบเป็นเวลาหนาของโซลาร์เดย์ไม่มีขายเดี๋ยวคลิปโอ้ทำสงครามกับคาเบออนที่สุดหน้าผาพอถึงสะพานนี้ก็ได้แสดงชาวปัญญาออกมาก็ทำสะพานขานะครับทำให้คาร์เบออนต้องอ้อมไปทางอื่นตัวเองเย่โอ้คาร์เบออนและเซเลนเดียก็เคยทำสงครามมาก่อนนะเรียนความรู้ต่อไปราชวงศ์เลดปามใหญ่ภาคเหนือนั่นเองโอ้โหทางนี้ไปอีกเขตหนึ่งเลยนะโอ้ทางนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเหรอโอเคไปปามใหญ่ภาคเหนือครับก็คือในเขตของคาริออนเหนือนั่นเองใกล้ถึงที่ที่เราทำเควสแล้วนะแต่ก็ยังน่าจะอีกหลายความรู้อยู่โอเคครับกระดิ่งกันสักหน่อยเรื่องของจดหมายตู้จดหมายโอ้โหได้อะไรเยอะแยะเลยโอเคแล้วก็คะแนนความร่วมมืออู้เยอะแยะแต่แม่ไก่รู้แล้วแหละเพื่อนมันเต็มแค่50ฮะคนแม็กแล้วเราก็เพิ่มเพื่อนไม่ได้แล้วโอเคมาถึงค่ายอ๋อโอ้โหต้องไปอีกไกลแน่นอนนะโอเคงั้นมาดูเรื่องจิปาถ่ายอย่างอื่นนะว่าอ๋อเราได้รางวัลมาเนี่ยโอ้นี่ใบเพิ่มน้ำหนักโอ้50ลิตร2ใบก็เป็น100ลิตรนะดีฮะตอนนี้เป็น 1,700 ลิตรแล้วที่เรารับได้น้ำหนักโอ้ยแต่จริงๆลิตรกับกิโลกรัมมันก็คืออันเดียวกันแต่ถ้าความหนาแน่นมันไม่เท่ากันก็ไม่ควรใช้เป็นลิตรป่ะแต่ในเกมนี้ก็เรียกว่าลิตรนะโอเคง่ายๆกองสัตว์เลี้ยงในเป้เย้ได้แมวสีน้ำตาลรุ่นหนึ่งมาเย้เราก็มีแมวสีน้ำตาลอยู่แล้วนะใช้เลยครับมาผสมเป็นเทียร์ที่สองชื่อโชคาวโพเรียโอเคไปที่ขนาดเดินทางไปแล้วก็ทำไปเรื่อยๆครับโอเคข้ามแผนที่ละมาที่แผนที่ตามใหญ่พักเหนือแล้วไปที่แต่เอาเรื่องสัตว์เลี้ยงก่อนดีกว่ายังไงโพลีอ่ะตัวใหม่มารุ่นหนึ่งมีแมวสีน้ำตาลอยู่2ตัวโอเคแลกเปลี่ยนนะครับโพลีอ่ะกับเลอายืนยันต้องเอาสัตว์เลี้ยงที่ออกมาก่อนนะเหมือนจะผสมกันได้ครับโอเคแล้วเราต้องเลือกด้วยนะว่าเอาทักษะฝั่งไหนแล้วก็ตัวไหนที่เราจะเอาอยู่นะโอเคแต่ถ้าเราเลือกเลอาก่อนแล้วก็ค่อยโพเลียคือเราจะเอาเลอาก่อนเป็นหลักนั่นเองแต่จริงเราก็เลือกตรงนี้ได้นะตรงติ๊กถูกนี้โอเคนี่น้ำหนักกระเป๋าอันนี้พลังงานสีดำอ๋อแต่ถ้ารวมกันมันก็เอามา2อันมารวมกันป่ะโอเคเลือกเลอาแล้วก็เลือกฝั่งเลอาหมดเลยดีไหมน้ำหนักก็ดีนะโอ้อันนี้พลังงานสีดำก็ดีอ่ะดีทั้งคู่เลยทำไงดีโอเคเลือกฝั่งเลอาโอเคแลกเปลี่ยนเหมือนกันทั้งคู่แหละแต่ท่าทางมันไม่ต่างกันป่ะโอเคมีเลือกรูปลักษณ์ภายนอกซึ่งมันก็เหมือนกันนะโอเคตั้งชื่อใหม่เป็นเนมิสชื่อพอดีโอ้นั่นไงสองทัศน์มารวมกันดีมากดีทั้งได้รับความรู้กับพลังงานสีดำนะครับดีมากแต่เลเวล2
แต่จริงมันสุ่มหรือเปล่ามันอาจจะไม่ใช่มารวมกันอ่ะมันสุ่มมาใหม่เดี๋ยวไปที่Norman Red ไหนมีความรู้แถวนี้อ๋อนี่ไงเกราชวงศ์ Red ได้ HP สูงสุดมาบวก2ครับก็คือคนเหมือนเป็นราชวงศ์เหมือนนั้นนะคนนี้ป้าคนนี้แต่ว่าเขาไม่ฝักฝ่ายเรื่องฐานันดรไงก็เลยมาอยู่ที่ฟาร์มภาคเหนือทำฟาร์มอยู่อ่ะกิจการรุ่งโรจน์โอเคหมดวิชาการ 19% โอเคฟาร์มภาคเหนือเด็กชายเรื่องคุยคุ้นๆนะเขาบอกว่าอยู่ใกล้กำแพงเป็นเด็กเป่าคุยแต่กำแพงเนี่ยที่ว่าเป็นกำแพงเล็กๆฮะเป็นกำแพงที่อยู่ข้างถนนถ้าจำไม่ผิดแถวนี้จะมีกำแพงที่อยู่ข้างถนนเยอะฮะต้องออกจากตรงนี้ไปก่อนแล้วก็เป็นถนนรอบเมืองตรงนี้รอบฟาร์มนั่นเองเลี้ยวซ้ายนี่มานั่นไงกำแพงเล็กๆนั่นไงโอ้เด็กเป่าคุยพอดีเป็นเด็กเล็กแก่โอเคให้พีสูงสุด2นะครับเพิ่มขึ้นมาเย่ดีจังโอเคครับความรู้ต่อไปตอนนี้หมดวิชาการ 50% แล้วดีมากคนนอกศาสนาเอเลออนก็ใกล้ฟาร์มใหญ่ภาคเหนือเซนต์พิออนนะก็คือคนแถวนี้นั่นเองเซนต์พิออนอยู่ไหนโอ้ยังมีคนที่ยังไม่ได้รับความรู้อีกเหรอลาเคียโอเคไปที่เซนต์พิออนก่อนนะเพราะว่ากดอันไหนมันจะแปลนั้นก่อนนอกเสียจากเราจะลงมาเซนต์พิออนเซนต์พิออนโอ้ก็คือคนนี้นี่ไหนคือความรู้กองเออนั่นม้าเราอันนี้ไงกองไฟตรงนี้คนนอกศาสนาพลังทัศศักดิ์คนงานบก1โอเคสงครามศาสนาตอนที่1นะตอนถือกำหนดโลกเลยเหรอเกโหแต่ว่าศาสนานี้มันมีมายาวนานนะคนที่ดูแลศาสนามากกว่าที่ทำให้ศาสนาเสื่อมนั่นเองโอเคครับไปลาเคียบโหยังไม่เคยคุยกับลาเคีย NBC ที่ปามใหญ่ภาคเหนือพี่คนเดียวใช่ไหมที่ยังไม่คุยถูกต้องลาเคียชื่อก็ใช้ได้อยู่นะคุยได้อะไรบ้างต้องคุยโอเคพลังป้องกันบ่งหนึ่งวุ้ยดีอันนี้ดีว้าวเกมพลังต่อสู้รวมเป็น 2,080 แล้วนะเกม 50% นะความรู้หมดวิชาการนะครับความรู้ต่อไปบอกเกิดความเชื่อใกล้ดินแดนที่ถูกลืมพี่บีพาเช่นั่นเองคนที่เราไม่ค่อยจะชอบหน้าเท่าไหร่แต่เริ่ม รู้ตัวแล้วนะว่ารู้สึกตัวแล้วว่าศาสนาอยู่เบื้องหลังนะครับโอเคในความเสื่อมถอยบางอย่างนั่นเองโอเคกระดิ่งมากมายเรื่องกวาดร้านทำไมต้องมานั่งติ๊กอีกแล้วแต่ก็ต้องติ๊กก่อนนะที่อยากให้แบบว่ากระดิ่งมันขึ้นมาไงแต่คราวหน้าถ้าอีกนะผมคิดว่าก็กดกระดิ่งมันแหละกับใบกวาดร้านแล้วก็ออกมาแค่นั้นแหละนะเพื่อนๆตามนี้ต้องมาเลือกอย่าเพราะว่าข้ามแผนที่มาอันนี้บีพาเช่ใช่ไหมโอ้ยวัวติดเชื้อใช่ยังไม่ได้ความรู้ฮะลงจากหลังมาต่อสู้อาหูได้รับความรู้เลยครับความสามารถคนงานบวกหนึ่งดีมากโอเคเรียบร้อยแล้วโอเคไปที่อยู่ที่รายการนั่นหน่อยฮะโอเคดินแดนที่ถูกลืมคือเรายังไม่ออกไปอีกแผนที่หนึ่งนี่เขตฟาร์มดีอาร์สนะแผนที่ที่เราอยู่ตอนนี้โอเคถึง
ดินแดนที่ถูกลืมแล้วบีกาบีพาเช่นี่ก็จะมาถึงโอเคอ๋อนี่ไงตะก้าตรงนี้มาดีตะก้าคัมภีร์พลังทดสอบคนงานเพิ่มหนึ่งนะพูดถึงหินดำสถานเอเลออนแล้วก็หอคอยคือถ้าที่มาของความเขาเรียกว่าความนิยมของสถานนี้นั่นเองนะโอเคแล้วเรามาดูที่กระดิ่งนะก็คือสะสมสัตว์เลี้ยงนะครับก็คือเราได้เทียร์2ของแมวสีน้ำตาลแล้วก็ทำให้ HP สูงสุดบวก2โอ้ทุกอย่างทุกประการมีการเพิ่มแอตทริบิวต์หรือสแตททั้งนั้นเลยนะดีจริงโอเคกระดิ่งต่อไปคือเรื่องของหินดำนั่นเองครับแกคนงานเสร็จสิ้นเย่เลเวลมาบาราคูคนงานของเรา21โอเครับเงินสนับสนุนนะ 15,000 ถามราชการระดับ3โอเคข้อปฏิสัตย์นะต้องเพิ่มเวลนะเพื่อจะขยายฐานต่อไปแต่ต้องขาดวัตถุดิบมามายืดหยุ่นรวบรวมสากลโอเคเกจัดการปฏิสัตย์นะถ้าเรามีแค่2ตัวเองเหรอโอเคเออเราซื้อใบส่งมอบไก่แก่มาเยอะแยะฮะใส่ให้มันครบ12ช่องโอเคครบแล้วแก่นี่2ช่องนะไก่1ช่องโอเคสวยงามโอ้โหเยอะแยะแต่แปะไก่มากดีงามฮะเรื่องเสบียงไม่ขาดแล้วดีมากโอเคมาที่เควสพัฒนาฝีมือครับเพิ่มสัตว์ในข้อ5ตัวโอเคสำเร็จนะเย่ต่อไปคือโอ้ต้องมีการเวลนะพวกไลฟ์สกิลด้วยนะครับทักษะการดำรงชีพเพื่อให้ได้เควสพัฒนาฝีมือนั่นเองแต่ว่าโอเคมารวบรวมสากลไม้สูงนะครับต้องการเหมือนกันในการยกระดับฐานนั่นเองเย่แล้วก็หินหยาบด้วยรวบรวมสากลเอ้ยกดผิดนี่แลกเปลี่ยนกลับมาหน้าเดิมดีมากโอเคส่งไปให้ครบคนงานนั่นเองฮะหินหยาบอีก3คนต้องลงสากลล่ะเก็บมือแถวค่ายเกใช้พละกำลังบ้างนะจะได้คุ้มหน่อยครับในการที่มันฟื้นคืนมาในแต่ละวันเกใช้ยาด้วยครับกล้าใช้มากขึ้นนะดีกว่าเสียไปประหยัดปรับประโยชน์ในการที่ว่าคือมันเต็มแล้วอ่ะแต่เวลาผ่านไปอ่ะมันก็ไม่ขึ้นใช่ไหมเราก็ใช้มันดีกว่าเพราะมันก็ขึ้นเรื่อยๆนะโอเคมาขยายฐานปฏิสัตย์ได้แล้วเย่ 18,000 ซิลเวอร์เมื่อกี้เราใช้พลังกำลังไปในการเสร็จคนงานก็เลยมีคนงานมาทำอัปเกรดนะเกมายูยกระดับรวบรวมสากลในคนที่เราใช้พลังกำลังกลับมาครับอีก3คนที่มายืดหยุ่นโอเคโอเคกระดิ่งต่อไปอันดับที่ยงย่องเย้เราอันดับที่ 60,000 ปึ๊บแต่ถือว่าสูงเหมือนกันนะเพราะว่าดาวน์โหลดไปตั้งเท่าไหร่อ่ะ20ล้านดาวน์โหลดใช่มั้ยถือว่าเราก็สูงอยู่โอเคมาที่ลงทะเบียนหนังสือภาพก็คือประดับต่างๆที่เราได้มาใหม่ดีมากโอเครับจดหมายรับทั้งหมดโอเคก็ได้ความร่วมมือโอเคลงงานการค้าอ๋อมีสร้างโอ้สร้างของเทรดได้ด้วยนะเดี๋ยวไว้แบบมีเวลาแล้วค่อยแบบว่าไปทำเรื่องของเทรดนะในแต่ละเมืองนั่นเองเคตีบวกต่อเรื่องต่อไปโอเคอาวุธหลักกับทองของเราเย yeah. ไม่ถึงนะ 67% เองโอเคมาที่อุปกรณ์กระหมวกโอเค 594% 95 96โอเคได้ได้แหละเออมีแอนิเมชันเนี่ยกลับมาอีกแล้วเห็นไหมพออัพแพททีไรก็กลับมาโอ้ไม่นั่นเลยนี่แหละมันก็มีบางทีที่แบบว่ามองในแง่ดีของเขาฮะกราฟิกสวยอะระบบเกมใช้ได้พอจะได้โอเค
รับรางวัลภารกิจต่างๆรับทั้งหมดโอเคโปรดามพิเศษเน็ตโอเครับข้างล่างนะครับ 3/3 โอเคที่ผมเก็บเรื่องรางวัลเนี่ยผมก็จะจบคลิปแล้วนะเพราะว่าคลิปนี้นานๆพอสมควรนะโอเคมาเก็บเรื่องของการเช็คชื่อนะก็ดีนะก็คือเอาพวกนี้มาอยู่ท้ายๆคลิปนะแรกๆก็คือเอาดึงความสนใจท่านผู้ชมหน่อยก็แบบที่เราก้าวหน้าเลยโอเคหลังๆก็เป็นการทำเรื่องพวกนี้นะแต่เรื่องคนงานต้องทำเพราะว่าคนงานต้องทำแต่แรกจะได้คุ้มนะโอเคพลังงานสีดำนะครับเปิดกล่องขึ้นมาดูซับพลังโอเคมีอะไรอีกเกทัสสะเรียนทัสสะทั้งหมด 6,900 ซิลเวอร์โอเคก็ประมาณหนึ่งก็ถือว่าเยอะอยู่ก็เคลียร์เคลียร์นะจะได้เปิดโหมดพูดดำแบบสบายใจโอเคต่อไปหมดแล้วนะกระดิ่งโอเคดูที่เป้นะโอเคน้ำหนักเรียบร้อยสล็อตช่องเยอะโอเคพร้อมน่าจะพร้อมใช่ไหมยังมีกล่องให้เปิดอีกเหรอแน่กล่องพลังงานสีดำก็แน่นค่อยเปิดนะครับโอเคว่าจะจบคลิปใช่ไหมเดี๋ยวดูอีกเข้าไปเปิดโหมดผู้ดำที่นอกค่ายโอเคแต่มาทำไอ้ที่ตกใจหน่อยก็ดีนะครับคะแนนความรู้เบอร์ให้หมดก่อนมีกิลด้วยเช็คชื่อเฮ้ยมีอะไรใหม่ป้อมกิลเข้าไปดูสักหน่อยครับพื้นที่ปลอดภัยป้อมกิลมันเหมือนเป็นที่รวมพลของกิลนะเหมือนว่ามาเจอกันมีอะไรบ้างดูซิความสวยงามมีรูปปั้นน้องอินทรีเมื่อกี้แล้วก็มีน้ำพุทำอะไรได้เป็นอนุสาวรีย์สิทธิประโยชน์ในการคอมประสาทแต่ว่าผมไม่ได้คอมประสาทหรอกเพราะเรามีอยู่คนเดียวในกิลด์เก่งงั้นก็รับกระดิ่งนะต่อไปโอเคหมดกระดิ่งฮะพบกับ GN ในค่ายยังไม่ทำเลยกับค่ายไปอีกครั้งหนึ่งโอเคต้องกดอีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่าออกจากป้อมกิลมาอ๋อมันต้องไปรับเควสที่ GM ไปอยู่ที่อาจจะอยู่อีกที่หนึ่งก่อนนะครับแต่รู้สึกว่าความรู้ต่อไปมันก็ยังอยู่ในแผนที่นี้นี่นาเออยังไงดีแต่ผมว่าก็สมควรแก่เวลาเหมือนกันนะเออครับก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ตามชมนะรบกวนไลค์ Subscribe แชร์เยอะครับไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย